วันนี้ทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารได้จัดงานพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์ดค่ะเพื่อเป็นการมอบรางวัลให้กับผู้บริหารจดทะเบียนรวมไปถึงบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นกันด้วยแหละค่ะในปีนี้จะมีใครได้รับรางวัลกันบ้างเก็บรายละเอียดมาฝากกันค่ะเชิญค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารจัดพิธีมอบรางวัลเซตอวอร์ด2021เพื่อยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีศักยภาพโดดเด่นและมีการบริหารธุรกิจที่ดีเยี่ยมนายภากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารางวัลเซตอวอร์ด2021ทุกบริษัทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นและความเป็นเลิศในการบริหารธุรกิจที่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยรวมทั้งผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Awards สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน To make the capital market work for everyoneผมขอแสดงความยินดีกับบริษัทจดทะเบียนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินทุกท่านที่มาร่วมพิธีในวันนี้ท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่เหมาะสมกับรางวัลอันทรงคุณค่าและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บริษัทและบุคลากรในตลาดทุนไทยรางวัลเซตอวอร์ดประจำปี2021นี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าทุกท่านในที่นี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีใจมุ่งมั่นในการทำนำพาธุรกิจให้เติบโตพร้อมกับฝ่าฟันความยากลำบากต่างๆจากสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลที่ท่านได้รับจะเป็นเครื่องตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างความก้าวหน้าให้แก่องค์กรของท่านต่อไปในอนาคตสำหรับการมอบโล่รางวัลเซตอวอร์ดให้แก่ทุกบริษัทในปีนี้ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะบรรเทาลงและภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแล้วบ้างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของทุกท่านจึงขออนุญาตใช้วิธีส่งมอบโล่รางวัลที่ได้ประกาศผลไปในวันนี้ให้ถึงบริษัทของท่านโดยเร็วที่สุดตามที่ทีมงานได้สรรประสานงานไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการอยู่ร่วมกันของบุคคลจำนวนมากครับสุดท้ายนี้ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับทุกท่านและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมพิธีประกาศรางวัลในวันนี้สวัสดีครับด้านนายสันติวิริยะรังสฤทธิ์ประธานบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคารผู้ร่วมก่อตั้งรางวัลเซตอวอร์ดและหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลเซตอวอร์ด2021กล่าวว่าในปีนี้คณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับการจัดแบ่งกลุ่มรางวัลย่อยทำให้มีบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กหน้าใหม่ได้รับรางวัลเพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะผลักดันให้บริษัทในกลุ่มดังกล่าวมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม Best CEO Award 2021สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่คุณเสถียรเศรษฐสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนสำหรับรางวัลเซตอวอร์ดในปีนี้นายเสถียรเศรษฐสิทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ CBG เป็นผู้ได้รับรางวัล Best CEO Award ของเซตติดต่อกันเป็นปีที่2นายจิตติพรจันทรัตน์กรรมการผู้จัดการบริษัท Exotic Food จำกัดมหาชนหรือ XO ได้รับรางวัล Best CEO Award ของตลาด MAI นายเอกรัตน์แจ้งอยู่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเทียสุรัตน์จำกัดมหาชนหรือ TSR ได้รับรางวัล Young Rising Star CEO Award
ที่บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทระหรือ KKPS รับรางวัล Set Awards of Honor นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Asset Management Company Award โดย Best Asset Management Company Award ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดรางวัล Outstanding Asset Management Company Awards ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินพัทระจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้จำกัดสามารถดูรายชื่อผู้รับรางวัล Set Award 2021ได้ที่ www.set.or.th/setawards ขอแสดงความยินดีนะคะกับผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวันนี้นะคะมีดีลธุรกิจที่สร้างความคึกคักให้กับหุ้นในกลุ่มธนาคารอย่างทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะความคืบหน้าในการรุกธุรกิจด้านเทคโนโลยีการเงินเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ